สวัสดีครับผมเป็นซินโดนท็อปเยี่ยวนี่นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนร้องนะครับท่อนเวิร์สของเพลงไม่บอกเธอ Bedroom Audio นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับก็มันจริงๆมันเป็นเสียงเป็นโนนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจดีก็เลยมาแนะนำนะครับก็ท่อนเวิร์สนะครับท่อนร้องก็คือมีอยู่ทั้งหมด5คอร์ดนะครับมีคอร์ด E คอร์ด A C sharp minor B แล้วก็ A นะครับคราวนี้ก็ผมจะแนะนำนะครับก็คือไอ้ท่อนนี้มันจะมีเสียงที่แช่ไว้อยู่ก็คือสายเสียงนี้นะครับแช่ไว้ทั้งท่อนเลยแล้วก็เปลี่ยนโน้ตเบสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเล่นกับกีตาร์มันก็จะเป็นสาย3ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่1นะครับหรือว่าใครจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือสายเปล่าสายที่2กับ1นะครับแต่ว่าผมชอบจับอย่างนี้เพราะว่ามันคอนโทรลง่ายนะครับก็เป็นตามนี้แล้วกันนะครับจะได้ฝึกกันไปด้วยนะครับก็คือสาย3ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่5เริ่มแรกนะครับก็กดไว้อย่างนี้นะครับคอร์ดแรกเป็นคอร์ด E นะครับก็เล่นเป็นคอร์ด E เป็นโน้ตเบสสาย6นะครับก็เล่นอย่างนี้6 3 2นะครับ3 2ให้แช่ไปเลย3 2นี่เล่นเป็น4ครั้งนะครับ3 2 3 2 3 2 3 2อย่างนี้นะครับตอนแรกเป็นสาย6ก่อนจบที่สาย3นะครับ6 3 2 3 2 3 2 3อย่างนี้นะครับ6 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็ซ้ำอย่างนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเล่นคอร์ดละ2ห้องนะครับก็จะเหมือนเดิม6 3 2 3 2 3 2 3 6 3 2 3 2 3 2 3ต่อมาเป็นคอร์ด A เป็นสายเปล่าสาย5นะครับก็เป็น5 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 2ต่อมาจะเป็นคอร์ด C sharp minor นะครับก็เอานิ้วกลางมากดโน้ตเบสตรงนี้สายที่5ช่องที่4นะครับการเล่นแค่ชุดเดียวก็เป็น5 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด B นิ้วชี้สายที่5ช่องที่2 5 3 2 3 2 3 2 3แล้ววนกลับมาที่คอร์ด A สายเปล่าสาย5 5 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3อาจจะเป็นนี้นะครับช้าๆอีกทีหนึ่งก็จะเป็นนะฮะก็คือทุกคอร์ดนะครับเล่น2ชุดยกเป็นคอร์ด C sharp minor เล่น1ชุดคอร์ด B เล่น1ชุดนะครับช้าๆนะครับตอนแรกเป็นคอร์ด E นะครับโน้ตเบสสาย6สายเปล่าซ้ำอีกทีหนึ่งต่อมาเป็นคอร์ด A โน้ตเบสสาย5ซ้ำอีกทีหนึ่งมา C sharp โน้ตเบสสาย5นี่ชุดเดียวนะครับแล้วมาปรับคอร์ด B ที่สาย5ช่องที่2มาคอร์ด A นะครับสายเปล่าสาย5เส้น2ชุดเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งคราวนี้เล่นทั้งหมดช้าๆจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองไปฝึกกันดูแล้วกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้